ผมอยู่ท่ามกลางชุมชนนะครับที่ขณะนี้กลายเป็นส่วนรวมของเศษซากความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาและถือว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของแม่สายครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือชุมชนถ้ำผาจมนะครับซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าจุดแรกของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็รับน้ำมาจากลำน้ำสายเนื่องจากว่าด้านหลังนะครับเป็นจุดลำน้ำสายที่เชื่อมกันกับตัวของชุมชนด้วยเช่นเดียวกันครับและชุมชนแห่งนี้นะครับตอนนี้ทำให้เห็นความเสียหายถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงไปบ้างแล้วนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเรียกว่าหนักและก็ยากที่จะกลับไปฟื้นฟูครับคุณผู้ชมครับอธิบายให้เห็นความเสียหายอีกนิดนึงนะครับผมสูงประมาณ170นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราดูโคลนที่อยู่ด้านหลังของผมตอนนี้นะครับจะเห็นว่าโคลนเนี่ยสูงกว่าตัวผมประมาณเท่าหนึ่งนะครับและจุดที่เรายืนอยู่เราไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นปกติของชุมชนแต่เรายืนอยู่บนโคลนที่ถูกถมขึ้นมาอีกประมาณ1เมตรนะครับนั่นหมายความว่าจุดนี้นะครับโคลนที่ถูกซัดเข้ามาในชุมชนสูงประมาณ3เมตรทีเดียวครับโคลนที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะตัวโครงสร้างถนนในชุมชนเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนเกือบ 100% ที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้บางหลังนะครับเข้าไปท่วมประมาณ2เมตรนะครับหรือว่าสูงไปถึงบริเวณชั้น2เลยทีเดียวนะครับระวังนะลูกระวังค่อยๆเหยียบค่อยๆได้ครับต้องถ้ามันแน่นจริงๆก็เหยียบมาก็ได้ไม่ได้อันนี้ตัวสภาพแม่นี่ไม่ได้เหลืออะไรออกมาสักอย่างผู้ประสบภัยคนนี้พาทีมข่าวเข้าไปสำรวจความเสียหายภายในบ้านครับแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้โดยช่องทางปกตินะครับต้องลัดเลาะขึ้นไปที่ชั้น2เพื่อเข้าไปด้านในตัวบ้านครับข้างในพบว่าโคลนซัดเข้ามาจนถึงบริเวณชั้น2ของบ้านส่วนชั้น1ครับไม่สามารถลงไปได้เข้าของเสียหายเกือบทั้งหมดครับหญิงคนนี้บอกว่าไม่เหลือทรัพย์สินแม้แต่ชิ้นเดียวได้หยิบเงินออกมาแล้วก็ยืมมาจากญาตินะครับประมาณ 2,000 บาทเพื่อใช้จ่ายในช่วงนี้ครับขณะที่เวลานี้ครอบครัวไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าต้องแยกกันไปพักตามที่ต่างๆก่อนครับมันมาแบบทันตั้งตัวไม่ทันน่ะแม่ก็รีบเอาหลานออกไปไม่ได้อะไรเลยรีบเอาหลานออกไปก็ลงไปไอ้หน่วยกู้ภัยเข้ามารับแล้วก็ให้แม่เค้ากดตาไปทีหลังออกไปทางหน้าต่างเนี่ยออกไปทางหลังเนี่ยพอดหน้าบ้านเนี่ยครับค่ะอันนี้คือไม่รู้ว่าจะยังไงต่อใช่ไม่รู้ทำยังไงต่อนี่ตู้เย็นเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับเท่าที่ดูตอนคือหมดเลยไหมหมดเลยหมดทั้งตัวเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างไม่เหลืออะไรจริงๆชุมชนถ้ำผาจมนะครับมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า100หลังคาเรือนครับแล้วก็บ้านเรือนเสียหายเกือบ 100% ครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตักโคลนแล้วก็เริ่มเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วแต่ว่าความเสียหายที่เห็นที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้อาจจะต้องใช้เวลานานในการเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็ยังมีผู้ประสบภัยอีกหลายคนที่ขณะนี้บ้านเสียหายเกือบ 100% ครับคุณผู้ชมครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในลำน้ำสายเวลานี้นะครับยังไม่แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ระดับน้ำลดลงในช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าช่วงเย็นก็เริ่มเพิ่มระดับขึ้นมาและกลางคืนนะครับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30เซนติเมตรนะครับนี่เป็นประเด็นที่ชาวบ้านซึ่งเข้าไปพักอาศัยอยู่ภายในบ้านแล้วแล้วก็เข้าไปทำความสะอาดเริ่มกังวลกันอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่กรมชลประทานเมื่อวานนี้นำบิ๊กแบ็กเข้าไปประมาณ45ลูกเข้าไปอุดช่องโหว่จุดที่ผนังกั้นน้ำแตกนะครับที่บริเวณช่องผ่านแดนนะครับที่สะพานข้ามแม่น้ําสายนะครับซึ่งจุดนั้นมีพนังกั้นน้ําแตกอยู่นะครับหากสามารถที่จะอุดช่องโหว่ตรงนี้ได้นะครับก็จะช่วยลดระดับน้ําที่จะไหลเข้าสู่ในตัวชุมชนได้ด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนที่เห็นด้านหลังของผมตอนนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าชาวบ้านนะครับเริ่มเข้ามาทําความสะอาดแล้วนะครับโคลนสูงประมาณ2เมตรนะครับหรือเกือบกับชั้น2เลยส่วนด้านหลังนู้นนะครับก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการเข้าไปกู้ระบบประปาของชุมชนนะครับให้กลับเข้ามาใช้ได้ตามปกตินะครับซึ่งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งครับ